ติดตามข่าวช่วงนี้กับเรา3คนครับผมน้องแชร์แล้วก็น้องตะสวัสดี2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมนะพร้อมครับพี่เริ่มต้นครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะให้ดูคลิปแรกก่อนเลยครับอย่างคุณ2คนถ้าไปใช้รถสาธารณะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำยังไงครับลองดูครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วทำไมคุณไม่บอกล่ะครับก็ดิฉันบอกคุณอยู่นะคุณบอกมาสิครับคุณจะไปทางไหนคุณลูกค้าเอากูเจอมีปัญหาแล้วนะครับนะได้ค่ะอย่างนี้นะครับนะผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาจะไปเดี๋ยวผมรู้สึกว่าคุณชื่ออะไรฮะทำไมฉันต้องบอกคุณคะผมจะแจ้งความนะครับยินดีเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวนะคอนเฟิร์มค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงกรุณาขับไปพักค่ะมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงแค่จะไปแค่เรียกมาเลยเดี๋ยวจะทำจริงใช้คำว่ามึงนะมึงด้วยเหรอเพราะว่ามึงไม่ใช่คนดีถ้ามึงเป็นคนดีผมจะได้รับการเขาก็จะว่าอ๋อพี่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณยังมีพฤติกรรมแบบนี้ผู้โดยสารผู้หญิงไม่สามารถไปกับคนขับแบบนี้คุณยังไงว่าคุณงี้เอาเองขึ้นมาแค่ตักถึง119คุณถามจี้จิกเอาเทปนะเดี๋ยวนะถามจี้จิกตักถึง119แค่นั้นเองปะโทเรียกตำรวจมาค่ะไปโรงพักเอาแล้วทำไมคุณไม่บอกล่ะครับคุณสองคนถ้าเจอแบบนี้เป็นยังไงต้องรับปวดหัวเลยอ่ะปวดหัวไหมมันน่ากลัวด้วยนะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเดินทางคนเดียวอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมตะโกนตะคอกนะตาเนี่ยโอ้โหเปิดกว้างเชียวครับเหมือนจะโอ้โหจะเอาให้ได้ฮะจะเอาให้ตายเลยตะโกนด่าแบบนี้ประเด็นมีอยู่สองสามเรื่องผมดูคลิปเต็มนะท่านผู้ชมครับก็คือผู้โดยสารนะครับที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยเขาไม่ได้หยาบคายเลยนะครับเขาพูดจาเนี่ยไม่มีคำหยาบหลุดออกมาเลยในขณะเดียวกันโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยนะครับเป็นรถสาธารณะสบถออกมาเรียกว่ามึงนะครับแล้วก็ไปบูลลี่เขาด้วยครับไปด่าเขาด้วยว่าคุณมันเป็นคนไม่ดีนะครับไอ้เรื่องที่จะไปซอยตากสิน19เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจนในที่สุดครับผู้เสียหายเนี่ยเขาต้องลงจากรถนะฮะลงจากรถไปเนี่ยกำลังจะไปเรียกแท็กซี่คันหนึ่งซึ่งจุดหมายปลายทางนะที่จะเรียกแท็กซี่คันคือไปโรงพักนี่เห็นไหมครับเมื่อวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาประมาณ 10:30 นแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะครับเห็นไหมฮะประเด็นอยู่ที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับผู้โดยสารบอกไปซอยตากสิน19เขาก็ถามโชเฟอร์ก่อนว่าคุณจะไปเส้นทางไหนเพราะช่วงนั้น 10:30 นเขาก็กลัวว่ารถมันจะติดถูกไหมโชเฟอร์บอกว่าไปทางศิริราชแต่ตัวเธอบอกว่าน่าจะไปทางถนนเส้นจรัญสนิทวงน่าจะเร็วกว่าเพราะถ้ามาจากเส้นสายใต้เก่าเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้ามันจะต้องเลี้ยวขวาไงถ้าเลี้ยวขวาแรกเนี่ยไปทางจรัญสนิทวงแต่ถ้าเลยไปอีกเลี้ยวนึงเดี๋ยวจะไปทางศิริราชมันไปได้2ทางแต่อันไหนจะเร็วกว่ากันรถจะไม่ติดเราเช็คได้ในสมัยปัจจุบันก็คือ Google Map ครับถูกมั้ยฮะ Google Map มันก็จะคำนวณเส้นทางที่รถไม่ติดและเร็วที่สุดให้เราปรากฏว่าโชเฟอร์ไม่พอใจมึงขึ้นเสียงใส่ตะคอกใส่แล้วก็บอกว่ากูขับรถมานานแล้วรู้จักกทม.ดีจะไปทางไหนผมตัดสินใจเองไม่ต้องมาสอนแล้วขึ้นมึงขึ้นกูเห็นไหมฮะตะคอกใส่ด้วยเธอก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับจะไลฟ์สดแบบนี้ฝั่งนู้นก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะไลฟ์สดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเธอบอกว่าไม่ได้การแล้วครับจอดดีกว่าแล้วในที่สุดนะครับเขาก็ชะลอจอดมาทางซ้ายให้เธอลงมานะครับจากรถคันนี้แล้วก็ขึ้นแท็กซี่อีกคันนึงจุดหมายปลายทางคือต้องการไปโรงพักแล้วโชเฟอร์เนี่ยยังตะโกนด่านะครับบอกว่าไม่จ่ายค่าโดยสารได้ไงจ่ายค่าโดยสารมา35บาทนี่พอไปที่โรงพักครับท่านผู้ชมครับสน.บางยี่ขันเห็นบอกว่าคู่กรณีตามมานะมาโวยวายใส่เธอจนกระทั่งตำรวจบอกว่าขอตรวจสารเสพติดหน่อยเพราะมีอาการคล้ายคนดีดยาคล้ายคนหลอนยาขับออกไปเลยครับอ้าวไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจนะน้องตะครับตำรวจได้ทำได้แค่เพียงลงบันทึกประจำวันไว้สำหรับผู้เสียหายนะครับก็ให้ปากคำไปเมื่อวานนี้ครับพี่กนกพลทรผู้สื่อข่าวช่อง8ของเรานะครับก็ไปหาผู้เสียหายเจ้าของโพสต์นะครับเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าปกติแล้วเนี่ยใช้แท็กซี่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะรถสาธารณะแต่ว่าไม่เคยเลยนะเจอคนแบบนี้นะครับไม่สุภาพไม่พอครับแล้วก็เป็นแบบนี้มันน่ากลัวมากแล้วเธอบอกกับเรานะครับบอกว่าโชเฟอร์รายนี้น่าจะมีอาการลักษณะเหมือนมึนเมาแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเมาอะไรตำรวจขอตรวจนะครับก็รีบไปทันที
ลองฟังผู้เสียหายดูฮะในขณะที่เข้าไปในสน.เนี่ยเจอนายดาบอยู่คนนึงนายดาบก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเรียกร้อยเวรออกมาแต่เผอิญร้อยเวรติดธุระอยู่ระหว่างนั้นนะคะแท็กซี่เนี่ยก็โวยวายว่าดิฉันอยู่ตลอดเวลาไม่กลัวตำรวจเลยไม่กลัวเลยเสียงดังอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณอาการเมาอะไรไหมคือถ้าถามดิฉันก็จะตอบว่าใช่คือจริงๆแล้วค่ะผู้โดยสารนะคะทั้งผู้หญิงหรือกรณีเด็กหรือน้องวัยรุ่นอย่างเงี้ยถ้าเราไปเจอคนขับที่แบบอาการเป็นแบบนี้ค่ะไม่ว่าเขาจะเมาสารเสพติดหรือไม่แต่ไม่ควรแสดงพฤติกรรมแบบนี้ที่แบบขู่กันโชคคุมอารมณ์ไม่ได้พูดจาเสียงดังประหนึ่งว่าแบบพร้อมที่จะทำร้ายเราแบบนี้อันนี้มันเป็นอันตรายจริงๆก็พูดอีกก็ถูกอีกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับให้บริการทางสาธารณะแล้วก็ขึ้นเสียงใส่ตะคอกใส่ข่มขู่แบบนี้แล้วก็มีลักษณะนะครับนะหยาบคายขึ้นมึงขึ้นกูกับผู้หญิงซะด้วยแล้วผู้เสียหายเองเนี่ยเขาไม่ได้มีอาการหยาบคายด้วยเลยไม่ได้พูดจาหยาบคายด้วยเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็ต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าในการเช็คทะเบียนรถคงจะไม่ยากใช่ไหมครับครับไหว้สวยรวยกระเช้าเดี๋ยวคงมาครับ